หนุ่มสอนรามงานเข้าแฟนคลับประกาศเลิกติดตามเรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่คนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวของหนุ่มสอนรามล่าสุดทางด้านติ๊ก Big Brother ได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องวีจิว่าแม่จะฝากกระเป๋ากับป๊าป๊าไปให้วีจินางฟ้าตัวน้อยๆของแม่นะคะสีฟ้าสดใสใบเล็กๆเหมาะกับลูกมากๆรักลูกนะแม่อยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งลูกไปไหนบุญรักษานะลูกอย่าลืมแม่นะคะชีวิตแม่เหลือวีจิคนเดียวแล้วซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าปากว่ารักลูกหนักหนาแต่กีดกันไม่ให้แม่ลูกเขาได้เจอกันถ้าไม่มีคุณติ๊กคุณหนุ่มก็ไม่มีวีจินะทำไมไม่คิดถึงข้อนี้แล้วนึกขอบคุณคุณติ๊กบ้างอกไหนจะอุ่นเท่าอกแม่หัวอกแม่ค่ะเห็นใจมากจริงๆในจุดนี้อีกทั้งยังได้มีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าเราเลิกติดตามคุณสอนรามเลยค่ะเรามองว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาสร้างแต่ภาพว่าเขาดีทั้งก่อนหน้านี้แม่เลี้ยงมาตลอดนี่สอนลูกให้รักแม่คิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หากคิดต่างใครหลายคนขอโทษด้วยนะคะแต่มีลูกสาววัยเดียวกับวีจิเลยเราเห็นใจคุณติ๊กมากล่าสุดหนุ่มสอนรามก็งานเข้าแฟนคลับประกาศเลิกติดตามหลังกีดกันแม่ลูกไม่ให้เจอกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ